ดแรงจัดตั้งพระพักที่นำสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านนะคะกับดิฉันสุดาอาจารย์หวานค่ะมาอ่านกันต่อค่ะพี่น้องก็ต้องขออภัยนะคะที่ว่าอาจจะขาดหายไปนะคะรายการก็มีข้อขัดข้องต่างๆนานาค่ะเอาล่ะเราก็มาอ่านกันต่อนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ความคิดของเหมาเจ๋อตุงนะวันนี้เป็นตอนที่3หน้า41กำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์วิธีการต่างๆนั้นได้รับการทดลองมาแล้วแต่ก็ล้มเหลวไปหมดในบรรดาผู้ที่ใฝ่หาวิธีการอื่นนั้นบางคนก็ประสบความวิบัติบางคนก็ได้สำนึกในความผิดพลาดของเขาบางคนก็อยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาเหตุการณ์ได้ขยายตัวออกไปรวดเร็วมากจนคนเป็นอันมากรู้สึกพิศวงและรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องตั้งต้นการศึกษากันใหม่สถานภาพแห่งจิตใจดังกล่าวนี้เป็นที่น่าเห็นใจและเราก็ต้อนรับความจำนงอันดีที่ใคร่จะตั้งต้นการศึกษากันใหม่อได้ศึกษาลัทธิมาร์กซิสเลนินิสต์ภายหลังการปฏิวัติตุลาคมแล้วพวกแนวหน้าของชนชั้นกรรมาชีพจีนได้ประดิษฐานพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นสืบแต่นั้นมาชนพวกนั้นก็บ่ายหน้าสู่การรุมรันทางการเมืองและได้เดินทางไปตามวิถีทางวกเวียนอยู่เป็นเวลาถึง28ปีก่อนจะบรรลุหลักชัยเบื้องต้นจากความจัดเจนในระหว่าง28ปีประดุจเดียวกับความจัดเจนแห่งเวลา40ปีตามที่สุนยะเซนได้เขียนไว้ในพินัยกรรมของท่านเราก็ได้บรรลุข้อยุติร่วมกันดังต่อไปนี้คือศรัทธาแน่วอันแน่วแน่ที่ว่าในการบรรลุชัยชนะเราจำต้องปลุกมวลชนให้ตื่นขึ้นและรวมกำลังกันเข้าทำการต่อสู้เพื่อประโยชน์ร่วมกันกับบรรดาชนชาติทั่วโลกที่ปฏิบัติต่อเราโดยความเสมอภาคซุนยัตเซนมีโลกทัศน์แตกต่างไปจากเราและได้ตั้งต้นพิเคราะห์และขบปัญหาต่างๆจากจุดของชนชั้นที่ต่างไปจากจุดของเราแต่ถ้าว่าภายหลังปีพ.ศ. 2463ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาที่จะดำเนินการรมรันกับลัทธิจักรวรรดินิยมนั้นสุญญเซนได้มาถึงข้อยุติซึ่งมีมูลฐานกลมกลืนกับข้อยุติของเราเว
ลาได้ล่วงไป24ปีแล้วนับตั้งแต่ซุนเยเซนได้ถึงแก่กรรมและภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนการปฏิวัติและทฤษฎีการปฏิวัติของจีนได้ก้าวหน้าไปไกลโขยังผลแห่งการเปลี่ยนแปลงรากฐานของชนชาติจีนจนถึงปัจจุบันนี้ประชาชนจีนได้บรรลุความชัดเจนเบื้องต้น2ประการหนึ่งปลุกมวลชนในประเทศจีนให้ตื่นตัวขึ้นทั้งนี้ได้แก่การรวมชนชั้นคนงานชนกสิกรกระดุมพีชั้นย่อมและกระดุมพีแห่งชาติชอสเชิงอัดที่2เข้าเป็นแนวเดียวกันภายใต้การนำของชนชั้นคนงานและขยายแนวนี้ออกไปสู่สถานภาพการบงการแบบประชาธิปไตยของประชาชนนำโดยชนชั้นคนงานพร้อมด้วยสัมพันธภาพของคนงานและกสิกรเป็นฐานที่ตั้งกระดุมพีแห่งชาติหรือนายพาณิชย์แห่งชาติหมายถึงนายพาณิชย์ที่ไม่สังกัดอยู่ในวงเขตพวกธนบดีอำมาตย์หรือมีสัมพันธ์กับพวกจักรวรรดินิยมต่างประเทศสองประการที่2เข้าร่วมกับประชาชาติทั่วโลกที่ปฏิบัติต่อเราโดยความเสมอภาคและกับประชาชนในทุกประเทศทำการต่อสู้เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้ได้แก่การเข้าเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตเป็นพันธมิตรกับบรรดาประเทศประชาธิปไตยใหม่เป็นพันธมิตรกับบรรดากับชนชั้นกรรมาชีพและมวลชนในประเทศอื่นๆเพื่อจัดตั้งแนวร่วมระหว่างชาติหัวข้อท่านเอียงเข้าสู่ค่ายหนึ่งท่านเอียงเข้าสู่ค่ายหนึ่งข้อนั้นถูกต้องแล้วความชัดเจนของซุนเยเซนในระหว่างเวลา40ปีกับความชัดเจนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระหว่างเวลา28ปีได้สอนให้เราตระหนักว่าการที่จะเอาชนะและกำชัยชนะไว้ให้อยู่ในมือโดยมั่นคงนั้นเราจำต้องหันเข้าสู่ค่ายหนึ่งความชัดเจนในเวลา40ปีและ28ปีแสดงให้เห็นโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าประชาชนจีนเอียงเข้าหาค่ายใดค่ายหนึ่งหรือเข้าหาค่ายจักรวรรดินิยมหรือค่ายโซเชียลิสต์การที่จะนั่งอยู่บนรั้วนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้หนทางที่3ไม่มีเราคัดค้านคณะปรปักษ์การปฏิวัติของเจียงไคเช็กซึ่งเอียงเข้าหาค่ายจักรวรรดินิยมและเราก็คัดค้านการที่จะถือเอามายาของหนทางที่3ความข้อนี้ไม่เป็นแต่ในเมืองจีนแต่เป็นไปทั่วโลกโดยปราศจากข้อยกเว้นประเทศต่างๆเอียงเข้าหาค่ายใดค่ายหนึ่งไม่ค่ายจักรวรรดินิยมก็ค่ายโซเชียลิสต์ความเป็นกลางนั้นเป็นแต่เครื่องพรางตาและหนทางที่3นั้นไม่มีท่านพูดจาก้าวร้าวนักข้อนั้นเราตอบว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องที่จะดำเนินการกับพวกปรปักษ์การปฏิวัติต่างประเทศและในประเทศของเราเรากำลังพูดถึงเรื่องจักรวรรดินิยมและเจ้าพวกสมุนที่จักรวรรดินิยมขุนเอาไว้และเรามิได้พูดถึงประชาชนอื่นนอกไปจากกลุ่มที่กล่าวนี้เกี่ยวกับพวกปรปักษ์การปฏิวัติต่างประเทศและในประเทศปัญหาเรื่องการก้าวร้าวย่อมไม่มีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดก้าวร้าวหรือไม่ก็ตามไม่ทำให้เกิดการแตกต่างขึ้นเลยในเรื่องความเป็นปรปักษ์ต่อการปฏิวัติของเขามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะพึงกระทำคือจะต้องจัดเอาพวกถอยหลังหรือพวกปรปักษ์ของการปฏิวัติไปไว้อีกทางหนึ่งจะต้องจัดการเปิดโปงความคิดและแผนอุบายต่างๆของพวกปรปักษ์การปฏิวัติจะต้องปลุกให้เกิดการสอดส่องเพ่งเล็งขึ้นในบรรดาพวกปฏิวัติทั่วหน้า
จะต้องบำรุงขวัญของเราให้ดียิ่งขึ้นในขณะที่เราดำเนินการกำราบความพยองหยิ่งของศัตรูด้วยความตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาข้างต้นนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถทำให้คนพวกนั้นไม่โผล่หัวออกมาทำให้ปราชัยและถูกขับออกไปจากที่เดิมได้ต่อหน้าเจ้าสัตว์ป่าที่ร้ายกาจนั้นท่านจะแสดงความขยาดออกมาแม้แต่น้อยก็ไม่ได้เราต้องเอาเยี่ยงบูสงที่ได้ผจญมาที่เนินเขาจิงเอียงกังตามความคิดของบูสงเสือที่เนินเขาจิงเอียงกังย่อมกินคนทุกคนไม่เลือกว่าจะแสดงความก้าวร้าวต่อมันหรือไม่ท่านมีทางเลือกอยู่สองทางเท่านั้นจะฆ่าเสือหรือจะยอมให้เสือฆ่าค่ะพี่น้องคะก็โหสุดยอดจริงๆนะคะความคิดของเหมาเจ๋อตุงนะคะก็ยังใช้ได้อยู่นะคะและยังต้องใช้ต่อไปนะคะก็พวกเสรีนิยมเข้มข้นนี่นะคะเขามักจะมาติติงพวกเราที่ทำงานปฏิวัตินะคะว่าใช้ภาษารุนแรงก้าวร้าวนะคะก็ต้องใช้คำพูดของเหมาเจ๋อตุงต่อไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะก้าวร้าวหรือไม่นี่มันก็จะต้องกินเรานะคะแล้วก็มีอยู่สองทางค่ะจะฆ่าเสือนะคะจะไปสุภาพกับเสือหรือว่าจะฆ่าเสือแล้วหรือว่าจะยอมให้เสือฆ่านะคะต่อให้คุณสุภาพกับเสือนะคะเสือมันก็กินเราอยู่ดีนะคะบูสงนะคะก็คือเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้กล้าหาญ108คนในนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องลือนามชื่อว่า All Men Are Brothers หรือสองกังบูสงเป็นผู้ฆ่าเสือด้วยมือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อความในเชิงอัดนะคะที่ให้เพิ่มเติมความเกี่ยวกับบูสงไว้นะคะพักกันที่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะคะสำหรับความคิดของเหมาเจ๋อตุงค่ะจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหา
ราจะตายกี่ครั้งขอพี่ตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งความคิดของเหมาเจ๋อตุงหน้า46หัวข้อเราต้องการประกอบธุรกิจข้อนี้ถูกต้องธุรกิจจะต้องทำกันต่อไปเราคัดค้านการประกอบธุรกิจกับคนจำพวกเดียวคือพวกปรปักษ์การปฏิวัติจากต่างประเทศและในประเทศผู้คอยขัดขวางการประกอบธุรกิจของเราและเรามิได้คัดค้านการประกอบธุรกิจกับชนหมู่อื่นนอกจากชนกลุ่มนี้ควรเป็นที่ประจักษ์กันว่าพวกที่คอยขัดขวางเรามิให้ประกอบธุรกิจกับนานาประเทศนั้นมิใช่ใครอื่นคนพวกนั้นได้แก่พวกจักรวรรดินิยมและบริวารของเขาคือคณะปรปักษ์และการปฏิวัติของเจียงไคเชกนั่นเองด้วยเหตุนี้เราจึงจะต้องรวมกำลังทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อที่จะกวาดล้างพวกปรปักษ์การปฏิวัติทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อจากนั้นธุรกิจของเราก็จะดำเนินไปได้และการก่อตั้งสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศบนฐานแห่งความเสมอภาคก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้รวมทั้งการมีผลประโยชน์ร่วมกันและถ้อยทีเคารพต่ออธิปไตยของกันและกันความอนุกูลระหว่างชาติชัยชนะเป็นสิ่งเป็นไปได้แม้ว่าจะปราศจากเสียซึ่งความอนุกูลระหว่างชาติข้อนี้เป็นทัศนะที่ผิดในยุคที่จักรพรรดินิยมสถิตอยู่ย่อมเป็นการพ้นวิสัยที่จะเป็นการปฏิวัติของประชาชนอันแท้จริงไม่ว่าในประเทศใดถึงแม้จะบรรลุชัยชนะได้โดยมิได้รับความช่วยเหลือในรูปต่างๆจากกำลังปฏิวัติระหว่างชาติก็เป็นการพ้นวิสัยที่คณะปฏิวัติอย่างมั่นคงเพียงไรนั้นสตาลินได้ชี้แจงให้ทราบกันมานานแล้วและก็โดยวิธีเดียวกันนี้ที่ประเทศจักรพรรดินิยมทั้ง3ได้ถูกปราบปรามลงไปและประเทศประชาธิปไตยใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นรูปการเช่นเดียวกันนี้ก็ได้เป็นอยู่และจะเป็นแก่ประเทศจีนของประชาชนสืบต่อไปในอนาคตด้วยเราจงมาคิดกันดูว่าถ้าไม่มีสหภาพโซเวียตอยู่ในโลกหรือไม่มีสงครามโลกครั้งที่2เพื่อต่อต้านพวกฟาสซิสต์ไม่มีการปราชัยพ่ายแพ้ของจักรพรรดินิยมเยอรมันอิตาเลียนและญี่ปุ่นเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีประเทศของเราถ้าไม่มีการปราชัยของจักรพรรดินิยมญี่ปุ่นถ้าประเทศประชาธิปไตยใหม่หลายประเทศไม่บังเกิดขึ้นไม่มีการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของบรรดาประชาชาติที่ถูกกดขี่ในภูมิภาคตะวันออกนี้ไม่มีการต่อสู้ดิ้นรนของมวลชนในสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและในประเทศธนบดีอื่นๆต่อต้านฝ่ายปรปักษ์การปฏิวัติที่มีอำนาจปกครองมวลชนอยู่นั้นและถ้าไม่มีสิ่งต่างๆดังที่ประมวลมากล่าวข้างต้นนี้แล้วกำลังทั้งหมดของพวกปรปักษ์การปฏิวัติระหว่างชาติซึ่งแน่ละจะเป็นกำลังมหาศาลกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มากซึ่งแน่ละจะเป็นกำลังมหาศาลกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มากได้ทุ่มเทบังคับลงมายังพวกเราภายใต้พฤติการเช่นนี้พวกเราจะสามารถสู้รบจนกระทั่งได้มาซึ่งชัยชนะหรือเราจะไม่ได้ประสบชัยชนะเป็นแน่นอนและก็จะเป็นการพ้นวิสัยที่จะสามารถ
รักษาชัยชนะที่เราได้มาให้ยั่งยืนต่อไปได้ประชาชนจีนได้ประสบความชัดเจนมากในปัญหาเรื่องนี้วาทะของซุนยัตเซนก่อนถึงแก่กรรมที่ว่าให้จีนเสาะหาพันธมิตรจากฝ่ายปฏิวัติระหว่างชาตินั้นได้สำแดงรูปโฉมของความชัดเจนข้อนี้มานานแล้วหัวข้อความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษอเมริกันหรือเราจำเป็นที่จะได้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษและอเมริกันในขณะนี้ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดของทารกในปัจจุบันผู้ปกครองในอังกฤษและอเมริกายังคงเป็นพวกจักรวรรดินิยมอยู่คนพวกนั้นจะให้ความช่วยเหลือของเขาแก่รัฐของประชาชนหรือถ้าเราเปิดการประกอบธุรกิจกับประเทศทั้งสองนี้หรือสมมุติว่าในภายหน้าประเทศทั้งสองนี้เต็มใจจะให้เรายืมเงินในเงื่อนไขที่ว่าเป็นการเสวยผลประโยชน์ร่วมกันเหตุผลที่เขาจะให้เรายืมเงินนั้นคืออะไรเหตุผลที่แท้จริงก็คือว่าพวกธนบดีของประเทศทั้งสองนั้นต้องการจะหากำไรจากกองเงินของเขาพวกนายธนาคารต้องการได้ค่าดอกเบี้ยเพื่อจะปลดเปลื้องวิกฤตการแห่งธุรกิจของเขาถ้าเขาให้ยืมเงินก็อย่าได้หมายเลยว่าเขาประสงค์จะให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวจีนพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคที่มีความคิดก้าวหน้าอื่นๆประเทศทั้งสองกำลังพยายามอยู่แล้วที่จะให้มีการดำเนินธุรกิจและจะให้มีการก่อตั้งสัมพันธ์ทางการทูตกับเราด้วยซ้ำพฤติกรรมอันประกอบด้วยความปรารถนาดีเพราะฉะนั้นเราเรียกพฤติกรรมเช่นนี้ว่าเป็นความช่วยเหลือได้แต่เราจะเรียกพฤติกรรมทำนองเดียวกันของพวกกระดุมพีในประเทศทั้งสองว่าเป็นความช่วยเหลือไม่ได้ตลอดชีวิตของท่านซุนยัตเซนได้ขอร้องขอความช่วยเหลือไปยังประเทศจักรพรรดินิยมหลายครั้งแต่คำขอร้องของท่านไม่ได้เกิดผลเลยแต่คำขอร้องของท่านไม่เกิดผลอะไรเลยและแทนที่จะได้ความช่วยเหลือกลับได้รับการจู่โจมอย่างปราศจากความปราณีตลอดชีวิตของท่านซุนยัตเซนได้รับความช่วยเหลือระหว่างชาติครั้งเดียวเท่านั้นและความช่วยเหลือครั้งเดียวนั้นมาจากสหภาพโซเวียตผู้อ่านอาจจะสอบดูพินัยกรรมของซุนยัตเซนได้ว่าในพินัยกรรมนั้นท่านมิได้ขอให้ประชาชนจีนแสวงหาความช่วยเหลือจากประเทศจักรวรรดินิยมเลยแต่ได้สั่งกำชับไว้อย่างแข็งแรงว่าจงร่วมกับชนชาติต่างๆทั่วโลกที่ปฏิบัติต่อเราโดยอาศัยความเสมอภาคเป็นมูลฐานซุนยัตเซนได้ประสบความชัดเจนมาแล้วตัวท่านเองได้เคยถูกเขาหลอกมาก่อนเราจึงต้องจดจำถ้อยคำของท่านซุนยัตเซนไว้และจะต้องไม่ปล่อยตัวให้ถูกหลอกอีกในการวางตนต่อนานาชาติเราจึงอยู่กับฝ่ายแอนตี้จักรวรรดินิยมซึ่งนำโดยสหภาพโซเวียตและหวังความช่วยเหลือชั้นมิตรอันแท้จริงได้ก็ฝ่ายนี้เท่านั้นและไม่ใช่จากฝ่ายจักรพรรดินิยมหัวข้อระบบบงการแบบประชาธิปไตยของประชาชนท่านดำเนินการปกครองแบบบงการครับท่านสุภาพบุรุษที่รักท่านพูดถูกต้องและนั่นตรงกับการที่เราได้มุ่งหมายไว้ความชัดเจนที่ได้ประสบมาในระหว่างหลายสิบปีในระหว่างเวลาหลายสิบปีตามที่ประชาชนจีนได้สะสมไว้นั้นบอกแกเราว่าให้เราดำเนินการบงการแบบประชาธิปไตยของประชาชนการปกครองแบบนั้นหมายถึงว่าสิทธิของพวกปรปักษ์การปฏิวัติในการแสดงความคิดเห็นจะต้องได้รับการเพิกถอนและประชาชนเท่านั้นที่จะมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของตนได้
ใครเล่าที่ได้ชื่อว่าประชาชนในปัจจุบันในประเทศจีนประชาชนได้แก่พวกชนชั้นคนงานพวกชนชั้นกสิกรพวกกระดุมพีแห่งชาติภายใต้การนำของพวกชนชั้นทำงานและพรรคคอมมิวนิสต์ชนชั้นเหล่านี้ได้รวมเข้าเป็นหน่วยเดียวเพื่อประกอบเป็นรัฐและเลือกรัฐบาลของเขาขึ้นแล้วดำเนินการปกครองแบบบงการแก่บริวารของจักรพรรดินิยมได้แก่พวกธนบดีหรือเจ้าของที่ดินพวกธนบดีอำมาตย์และพวกก๊กมินตั๋งฝ่ายปริปักษ์การปฏิวัติตลอดจนพวกลูกสมุนซึ่งเป็นตัวแทนของคนเหล่านี้การปกครองคนพวกนี้จะต้องทำโดยการบังคับยินยอมให้ข้อเดียวคือยอมให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบอันสมควรและจะไม่ยอมให้พูดและกระทำการใดๆอย่างไร้สติตามความพอใจของเขาถ้าเขาพูดและกระทำอย่างไร้สติขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะถูกห้ามและถูกลงโทษทันทีระบบประชาธิปไตยจะได้รับการปฏิบัติภายในวงการสมาชิกประชาชนประชาชนจะได้รับอิสรภาพในการพูดการประชุมและการก่อตั้งชุมชนสิทธิออกเสียงนั้นจะให้แก่ประชาชนเท่านั้นและจะไม่ให้แก่พวกปรปักษ์การปฏิวัติระบบปกครองสองรูปนี้อันได้แก่ระบบประชาธิปไตยที่ใช้ในระหว่างประชาชนและระบบบงการที่ใช้แก่พวกปรปักษ์การปฏิวัตินั้นเมื่อรวมกันเข้าแล้วก็ได้ชื่อว่าระบบบงการแบบประชาธิปไตยของประชาชนเหตุใดจึงต้องดำเนินการโดยวิธีนี้ข้อนี้ย่อมเห็นกันได้ชัดแจ้งว่าถ้าดำเนินการโดยวิธีอื่นแล้วการปฏิวัติก็จะสลายประชาชนก็จะประสบหายนะและรัฐบาลของประชาชนก็ล่มจมค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ประเด็นนี้ก่อนนะคะก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่เราจะได้อ่านกันต่อนะคะนี้นะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่เราเรียกกันในยุคปัจจุบันว่าเผด็จการโดยชนชั้นกรรมาชีพนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆท่านคำที่ท่านที่แปลแล้วก็รวบรวมมานั้นเคยใช้เนี่ยนะคะระบบบงการแบบประชาธิปไตยของประชาชนนี่มันก็ชัดเจนดีนะคะคือเราก็เข้าใจในความคิดของท่านนะเลยนะคะตั้งที่ได้อ่านนี่นะคะว่าก็คือใครที่เป็นปรปักษ์ต่อการปฏิวัตินะฮะที่จะไปสู่สังคมเท่าเทียมนั้นก็ต้องยอมอยู่ภายใต้ของกฎที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะส่วนประชาชนนี่ก็มาอยู่ฝั่งของประชาธิปไตยนะฮะก็จะเป็นประชาธิปไตยของประชาชนนะคะส่วนคนที่เป็นปรปักษ์ก็ไปอยู่อีกฝั่งนึงก็จะเป็นเพราะเผด็จการนะที่ฝ่ายประชาชนใช้กับฝ่ายปรปักษ์ปฏิวัตินะคะซึ่งตรงกับความคิดของเลนินที่เราได้อ่านไปแล้วในเรื่องของรัฐกับการปฏิวัติเป๊ะเลยนี่นะคะดิฉันก็จำได้ประมาณนี้เลยนะคะชัดเจนมากๆนะคะคือในความคิดหลักทฤษฎีจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะดีหรือไม่ดีเวลาก็พิสูจน์มาจนถึงบัดนี้ก็ประเมินได้แล้วนะคะว่าความคิดของเหมาเจ๋อตุงก็ตามหรือว่าเลนินนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็คงจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วดีกว่าหรือไม่ล่ะนะคะเพราะว่าเลนินก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อประชาชนเนี่ยใช้ความเป็นอำนาจรัฐเนี่ยนะคะกับฝ่ายกระดุมผีนี่นะคะก็มีความรุนแรงน้อยกว่าที่คนส่วนน้อยจะมาใช้อำนาจเผด็จการกับคนส่วนใหญ่จะใช้ความรุนแรงมากกว่าซึ่งก็น่าจะจริงนะฮะประเด็นนี้นะคะแล้วเราจะยังไงกันดีนะฮะผ่านเวลาผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะคะได้ข้อสรุปกันหรือยังนะคะสำหรับประชาชนนะคะผู้ยังคงแสวงหายังจะต้องกลับมาสู่การปฏิวัติในยุคสมัยปัจจุบันนะคะก็ลองพิจารณาดูเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะคะขออ่านกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะกำลังแหมสนใจอ่านแล้วก็รู้สึกติดพันวางไม่ลงจริงๆนะคะ
ทิตย์สาดแสงแรงแผดเผาความชั่วมวลเมฆร้ายคลายสิ้นส่องธรณีพ้นความมืดมัวดูนั่นสีนั่นแสงอาทิตย์อุทัยปลุกมวลชนอยากไรให้ลุกขึ้นมาด้วยชีวิตเลือดเนื้อปืนและน้ำตาปรารถนากู้ชาติตนท่านผู้ฟังคะเราก็มาอ่านกันต่อนะคะความคิดของเหมาเจ๋อตุงหน้า53ท่านไม่ประสงค์จะเลิกล้างสิทธิอำนาจของรัฐดอกหรือเราประสงค์เช่นนั้นแต่มิใช่จะเลิกล้างในฉับพลันทันใดเราไม่อาจจะเลิกล้างในขณะนี้เพราะว่าลัทธิจักรวรรดินิยมยังสถิตอยู่พวกปรปักษ์การปฏิวัติยังเพ่นพ่านอยู่และการแบ่งชั้นของบุคคลในประเทศก็ยังคงอยู่ภารกิจปัจจุบันอยู่ที่ว่าจะต้องสร้างเสริมกำลังของรัฐของประชาชนซึ่งในส่วนใหญ่ได้แก่กองทัพของประชาชนตำรวจของประชาชนและศาลของประชาชนเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันประเทศและพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนและด้วยอาศัยเงื่อนไขดังกล่าวนี้เราจึงจะสามารถนำประเทศของเราให้ดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงภายใต้การนำของชนชั้นคนงานและพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศของเราจะก้าวจากฐานะของประเทศกสิกรรมไปสู่ฐานะของประเทศอุตสาหกรรมและจากประเทศประชาธิปไตยใหม่ไปสู่สังคมโซเชียลิสต์และคอมมิวนิสต์เราจะสามารถเลิกชนชั้นต่างๆของบุคคลและได้อภิรมย์กับพราดรภาพกองทัพตำรวจและศาลของรัฐ
เป็นเครื่องมือของชนชั้นต่างๆที่จะนำออกไปใช้บังคับชนชั้นที่เป็นปรปักษ์ต่อประชาชนความเข้มแข็งของรัฐเป็นเครื่องมือแห่งการบังคับเป็นเครื่องมือที่ร้ายกาจและไม่ปราณีท่านไม่เป็นท่านเป็นคนที่ไม่ปราณีถูกต้องตามนั้นเราจงใจที่จะไม่แสดงความปราณีของเราต่อการกระทำที่เป็นปรปักษ์ของการปฏิวัติและบรรดาชนชั้นนั้นเราจักประสาทปราณีธรรมต่อปวงประชาชนเท่านั้นรัฐของประชาชนจะต้องให้ความพิทักษ์ต่อประชาชนต่อเมื่อมีรัฐของประชาชนดีแล้วเท่านั้นจึงจะอยู่ในวิสัยของประชาชนที่ใช้วิธีประชาธิปไตยไปได้ทั่วถึงในหมู่ชนชาติและมีขอบเขตไพศาลในอันที่จะอบรมและปฏิรูปตัวเองปลดเปลื้องให้พ้นจากอิทธิพลของพวกปรปักษ์การปฏิวัติทั้งในประเทศและต่างประเทศอิทธิพลอันนี้ในปัจจุบันยังมีอานุภาพดำรงอยู่เป็นเวลานานและไม่สามารถจะกำจัดให้สูญสิ้นไปโดยเร็วได้จะละทิ้งนิสัยและความคิดอันซามซึ่งมีอยู่ในที่ผิดระบบสังคมเก่าจะได้ไม่ปล่อยตัวให้หลงดำเนินไปตามที่พวกปรปักษ์การปฏิวัติได้ก่อสร้างไว้และคลี่คลายออกไปสู่สังคมโซเชียลิสต์และคอมมิวนิสต์วิธีที่เราจะนำออกใช้ในงานด้านนี้จะเป็นแบบประชาธิปไตยนั่นคือวิธีในการแนะนำจูงใจมิใช่โดยการข่มขู่บังคับเมื่อประชาชนละเมิดกฎหมายก็จะถูกลงโทษถูกจำคุกหรืออาจได้รับการพิพากษาถึงประหารชีวิตก็ได้แต่กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนและต่างกันในทางหลักการกับการปกครองโดยวิธีแบ่งบงการแก่ชนชั้นปรปักษ์การปฏิวัติซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้แก่ชนทั้งชั้นอนาคตของพวกปรปักษ์การปฏิวัติภายหลังที่ระบอบการเมืองของพวกปรปักษ์การปฏิวัติถูกขจัดไปแล้วบรรดาชนชั้นปรปักษ์การปฏิวัติจะได้รับที่ดินและงานรวมทั้งอุปกรณ์และการยังชีพในอันจะอบรมตัวเองใหม่จากการทำงานนั้นเองถ้าหากคนพวกนั้นจะไม่คิดกบฏก่อการแตกแยกหรือทำลายถ้าคนพวกนั้นไม่สมัครทำงานรัฐของประชาชนก็จะบังคับให้เขาทำงานนอกจากนั้นเราจะดำเนินการให้การศึกษาอบรมและโฆษณาการแก่คนพวกนั้นทั้งจะต้องกระทำด้วยความเอาใจใส่และความถูกต้องเช่นเดียวกับที่เราได้ปฏิบัติต่อนายเฉลยศึกการดำเนินการขั้นนี้อาจถือได้ว่าเป็นการบริรักษ์อันปราณีด้วยก็ได้แต่การปฏิบัติดังกล่าวนี้เราจะดำเนินการโดยทางบังคับแก่ชนชั้นที่เป็นปรปักษ์กับเรามาแต่ก่อนแต่จะนำไปเปรียบกับการศึกษาอบรมที่จะอำนวยประโยชน์แก่ปวงประชาชนฝ่ายปฏิวัติของเราไม่ได้การจัดการศึกษาอบรมใหม่แก่ชนชั้นปรปักษ์การปฏิวัติเช่นที่กล่าวนี้อาจดำเนินการไปได้ภายใต้ระบอบบงการแบบประชาธิปไตยของประชาชนเท่านั้นถ้ากิจการอันนี้สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีพวกธนบดีหรือเจ้าของที่ดินและพวกธนบดีอำมาตย์หรือพวกธนบดีผูกขาดจะถูกขจัดหมดสิ้นไปทีเดียวชนชั้นที่กอบโกยประโยชน์ที่ยังเหลืออยู่คือพวกกระดุมพีหรือนายพาณิชย์แห่งชาตินั้นอาจจัดการให้การศึกษาอบรมไปได้อย่างเป็นที่พอใจในเมื่อลัทธิโซเชียลิสต์ได้เป็นที่ประจักษ์แจ้งกันแล้วคือเมื่อรัฐได้เข้าครอบครองบรรดาวิสาหกิจของเอกชนแล้วบรรดากระดุมพีแห่งชาติก็อาจได้รับการอบรมและปฏิรูปให้เป็นผลดีต่อไป
ปวงประชาชนได้มีรัฐที่ทรงอนุภาพในมืออยู่ในมือแล้วและไม่ต้องหวาดหวั่นในเรื่องที่พวกกระดุมพีแห่งชาติจะมาหักหลังปัญหาหน้าวิตกอยู่ที่การอบรมพวกกสิกรเศรษฐกิจของพวกกสิกรอยู่กระจัดกระจายตามที่ความชัดเจนของสหภาพโซเวียตได้แสดงให้เห็นมาแล้วการที่จะบรรลุผลในทางจัดกสิกรรมตามแผนโซเชียลิสต์นั้นเป็นกิจที่ต้องการเวลายาวนานและเป็นงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังการที่จะดำเนินงานจัดกสิกรรมตามแผนโซเชียลิสต์นั้นจำเป็นจะต้องจัดการอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่งด้วยการที่รัฐได้เข้าไปประกอบวิสาหกิจต่างๆตามระบอบบงการแบบประชาธิปไตยของประชาชนจะต้องขบปัญหาเรื่องการจัดอุตสาหกรรมของประเทศให้คลี่คลายออกไปเป็นระยะระยะในปีพ.ศ. 2467สภาแห่งชาติชุดแรกของก๊กมินตั๋งได้ผ่านการแถลงการอันเลื่องลือนามแถลงการนี้ซุนยัตเซนได้เป็นผู้อำนวยการให้มีขึ้นโดยพวกคอมมิวนิสต์ได้มีเข้ามีส่วนร่วมด้วยแถลงการกล่าวว่าการปกครองในระบอบที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยในนานาประเทศในสมัยใหม่นี้มักจะถูกผูกขาดอยู่ในมือของชนชั้นกระดุมพีและถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกดขี่บังคับประชาชนชั้นสามัญแต่ประชาธิปไตยของก๊กมินตั๋งเป็นสมบัติของประชาชนทั่วไปและไม่เป็นสมบัติเฉพาะของชนกลุ่มน้อยยกเว้นเสียแต่ในปัญหาเรื่องใครจะเป็นผู้นำในการปกครองประชาธิปไตยที่ระบุไว้ในคำแถลงการนี้เมื่อพิจารณาดูในฐานทางการเมืองโดยทั่วไปแล้วก็เป็นการสอดคล้องกับประชาธิปไตยของประชาชนหรือประชาธิปไตยใหม่ตามที่เราได้ปฏิบัติอยู่ถ้าในส่วนที่เกี่ยวกับระบบของรัฐซึ่งยอมให้เป็นสมบัติร่วมกันกับประชาชนสามัญและไม่ใช่เป็นสมบัติของพวกกระดุมพีได้รวมเอาการนำของชนชั้นคนงานเข้าไว้ด้วยแล้วระบบของรัฐอันนี้ก็เป็นระบบบงการแบบประชาธิปไตยของประชาชนเจียงไคเชกได้ทรยศต่อซุนยัตเซนและได้ใช้ระบอบบงการโดยให้พวกธนบดีอำมาตย์กดขี่บังคับประชาชนสามัญของจีนระบอบบงการต่อต้านการปฏิวัติแบบนี้ได้ใช้บังคับอยู่ตลอดมาเป็นเวลา22ปีและมิได้ถูกกำจัดโดยประชาชนจีนสามัญภายใต้การนำของเราจนกระทั่งถึงเวลานี้ค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะก็คงจะพักกันอ่านไว้ที่ประเด็นนี้นะคะโอ้โหได้เรียนรู้เยอะเลยนะคะก็เรียกว่าเหมาะสมนะคะเพราะเราได้อ่านซุนยัตเซนไปก่อนแล้วนะคะเข้ามาอ่านต่อเนื่องกับเหมาเจ๋อตุงก็ทำให้ก็เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นด้วยนะคะถ้าใครได้มีโอกาสดูเป็นซีรีส์นะคะที่จริงเดี๋ยวนะคะภาพยนตร์เนี่ยมันค่อนข้างจะรวบรัดไปก็คือ The Last Emperor ใช่ไหมคะที่พูดถึงจักรพรรดิปูยีนะจักรพรรดิน้อยคนสุดท้ายของจีนแต่ว่าถ้าดูซีรีส์ที่เป็นละครนะฮะมันจะละเอียดนะจะยาวนะชีวประวัติของปูยีนะคะฉันแหมรู้สึกว่าจะเป็นช่องนาว26เอ๊ะเดี๋ยวนี้หายไปไหนแล้วยังอยู่ไหมนาว26เขาเคยทำรู้จำไม่ผิดนะฮะเคยเอามาทำเป็นมาทำฉายทางโทรทัศน์นะคะฮะก็ได้ดูทาง YouTube พี่น้องลองไปหาดูนะคะดีมากๆเลยก็เห็นช่วงที่ปูยีเนี่ยในที่สุดถูกจับเข้าค่ายเพื่อปรับทัศนคติเนี่ยนะ ก็ไปรับการศึกษานะฮะก็เป็นช่วงชีวิตที่น่าสนใจแล้วก็เราได้เห็นกระบวนการ
ที่จะดัดแปลงความคิดจิตสำนึกนะคะของชนชั้นสูงระดับจักรพรรดิเลยทีเดียวนะคะในค่ายของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้เอาไปฆ่าไปแกงนะฮะเขาก็เอาไปให้ทำงานให้เรียนรู้ชีวิตที่มันใช้แรงกายว่ามันเหน็ดเหนื่อยแบบเนี้ยนะฮะแล้วที่คุณเนี่ยกดขี่ขูดรีดกับประชาชนเนี่ยคุณรู้หรือยังนะฮะรู้สึกหรือยังว่ามันเหน็ดเหนื่อยมันแล้วงานที่เขาทำคุณไม่เห็นคุณค่าคุณดูถูกเหยียดหยามเอารัดเอาเปรียบเขาเนี่ยนะฮะคุณต้องมาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเป็นอย่างไรนะคะในที่สุดก็ปูยีก็ถือว่าได้ผ่านการศึกษาจนสามารถจะได้รับการปล่อยตัวใช้ชีวิตปกตินะคะแล้วก็รู้สึกว่ายังมาจะเล่นการเมืองท้องถิ่นหรืออะไรทำนองนี้ด้วยนะคะมีการไปแต่งงานใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะในที่สุดก็เสียชีวิตด้วยโรคนะคะก็โรคภัยธรรมเนียมละหารก็เป็นโรคแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะแต่ก็ยังผ่านช่วงเวลาที่ลำบากของรู้สึกจะเป็นช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมระมังนะคะก็ลองไปดูนะคะพี่น้องมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เขาเป็นละครมานะคะก็เห็นแง่มุมของความคิดในการให้การศึกษาเปลี่ยนจิตสำนึกนะคะแต่ละช่วงเวลาที่เราอ่านวันนี้มันเป็นระยะเป็น10ปีทั้งนั้นเลยนะคะ20ปียังต่ำนะคะแต่ละช่วงนะคะบอกว่าก๊กมินตั๋งโดยเจียงไคเช่ก็22ปีพรรคคอมมิวนิสต์ก็บอกว่าคบคิดกัน28ปีนี่นะคะแล้วเราเนี่ยเพิ่งเข้าสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองเพียงแค่10ปีเท่านั้นเองนะคะถ้าจะบอกว่าตอนนี้ยังต้องศึกษากันอยู่ก็ไม่ได้ช้าไปหรอกค่ะนะคะพี่น้องให้อดทนกับการศึกษาเรียนรู้ให้แข็งแรงกันก่อนดีกว่านะคะบางคนก็บอกว่าจะให้ทำอะไรบอกมาเลยบอกแล้วจะทำหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะแต่จะให้บอกอย่างเดียวเลยนะคะอยากจะเห็นกระบวนการของเรานี่นะคะผ่านการขบคิดที่สร้างฐานที่หนักแน่นแบบนี้แล้วมันก็พิสูจน์นะคะว่าจีนเขาก็สามารถสร้างความเสมอภาคได้รับเกียรติโดยประเทศโลกเสรีอื่นๆนะคะที่ปฏิบัติต่อประเทศจีนอย่างให้ศักดิ์ศรีเท่ากันแล้วนะวันนี้นะคะก็ต้องน่าชื่นชมนะคะที่การปฏิวัตินั้นประสบความสำเร็จอย่างงดงามแต่ว่าในท่ามกลางเส้นทางนั้นก็แน่นอนนะคะมีความสูญเสียมากมายซึ่งก็สู้กันไปนะฮะวันนี้ก็ยังต้องสู้กันอยู่ต่อไประหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาก็ยังไม่ได้จบนะฮะล่าสุดก็ฝ่ายขวาก็เริ่มกินพื้นที่ในละตินอเมริกาหรือว่าในอเมริกาใต้นะคะอย่างเป็นที่น่าสังเกตเพราะฉะนั้นฝ่ายซ้ายที่สลบซบเซามาหลายปีแล้วนะคะก็คงจะต้องเคาะตัวเองนะฮะลุกขึ้นมาว่าจะเอายังไงนะฮะกับการปฏิวัติในยุคปัจจุบันรูปแบบมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าเราจะไปยึดกับวิธีการรูปแบบก็คงไม่ได้นะคะแต่ว่าหลักการล่ะนะที่เราจะต้องสร้างสังคมใหม่สังคมที่เป็นธรรมนั้นเรายังไม่เปลี่ยนกันไม่ใช่หรือนะคะก็ฝากเอาไว้กันแล้วกัน ค่ะพี่น้องได้ให้คำแนะนำมาดิฉันก็ขออ่านสักนิดหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องอ่านแล้วกันเดี๋ยวจะอ้างชื่อท่านนิดหนึ่งเพราะท่านเขียนมานะคะก็ท่านได้เสนอมาว่าดีนะคะหนังสือที่เราเลือกมาอ่านแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเพราะว่าอ่านอยู่คนเดียวก็อยากจะให้ไปชวนแยมมี่มาอ่านด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะที่ท่านก็อยากจะต้องเรียนว่าก็ต้องขออนุญาตที่จะไม่สามารถจะทำตามได้นะคะเพราะว่าการที่จะนัดแนะเพื่อทำรายการร่วมกันอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างจะใช้เวลามากเลยนะคะบางทีวันหนึ่งก็จะหมดไปกับการเตรียมประสงค์ประสานอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะทำให้แต่ละคนทั้งดีเจยันมี่เขาก็มีภารกิจที่เฉพาะของเขาที่เขาก็เป็นทำรายการทำอะไรมันลงล็อกเวลาของแต่ละคนกว่าจะบริหารกันมาได้แบบนี้นะคะพี่น้องมันไม่ได้ง่ายๆนะคะเราก็อยู่เป็นพวกปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศมันก็มีอุปสรรคต่างๆนานาซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้มาเล่าให้ฟังนะคะแต่เราก็ต้องฝ่าฟันไปจนสำเร็จที่จะมาพูดกับพี่น้องได้แต่ละครั้งแต่ละชั่วโมงนี้นะคะมันก็ต้องผ่านอะไรมากมาย
โดยที่แต่ละคนก็มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขของตัวเองนะคะแล้วก็เราเอาความสะดวกเป็นหลักนะคะรูปแบบอาจจะน่าสนใจน้อยไปนิดนึงหรือว่ายังไงต้องอยู่ที่พี่น้องเอาไปทำต่อไปต่อยอดให้นะคะถ้าจะคาดหวังให้ทุกคนจัดใส่จานมีแกะสลักผักด้วยนะโอ้ยังไม่น่ากินพอต้องแกะสลักผักมาให้ด้วยนะหั่นผักมาให้ไม่พออะไรอย่างนี้นะคะก็คงต้องให้พี่น้องก็ไปคิดทำเอาแล้วกันนะคะพวกเราก็มีข้อจำกัดที่ว่าทำดีที่สุดทำเต็มที่กันเท่านี้แหละนะคะมีเวลาเพิ่มมากกว่านี้มีโอกาสเพิ่มมากกว่านี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะพวกเราที่ผักหลักสู้มา 3-4 ปีนี้นะคะก็คิดอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นมากขึ้นประเด็นไหนยังขาดนะคะถึงแม้ว่ารายการอ่านหนังสือแบบเนี้ยก็มีคนมาฟังน้อยนะคะดิฉันก็ทำมาเกือบจะ300กว่าตอนแล้วเนี่ยนะคะแต่ก็มีคนมาฟังก็น้อยมากนะก็แต่ไม่เป็นไรนะเพราะอย่างที่เรียนว่ามีได้ประโยชน์5คน10คนนี่ก็คุ้มแล้วค่ะนะคะดิฉันสอนหนังสือเนี่ยสอนหลักสูตรส่วนใหญ่ก็เป็นปริญญาโทเอกมาโดยตลอดมีนักเรียนทีนึง5คนก็เยอะแล้วนะคะบางครั้งก็ได้1คนนะคะก็นั่งมองตากันอยู่ทั้งวันเนี่ย3ชั่วโมงนะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคนไม่กี่คนมานั่งฟังหวังว่าเป็นคนที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์นั่นสำคัญที่สุดนะคะก็ถ้าพี่น้องเห็นประโยชน์แล้วจะทำยังไงล่ะก็มาช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันทำด้วยนะคะก็เราคงจะทำพยายามทำกันไปให้ดีที่สุดในกำลังที่เราทำได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องทางการบริหารจัดการเลยที่การจัดรายการร่วมกันกับวิทยากรนี่เป็นเรื่องที่วุ่นวายที่สุดนะคะแล้วก็บางทีเราก็คือเราต้องล็อกไว้เลยทั้งวันว่าวันนั้นต้องเตรียมพร้อมไว้สำหรับการทำรายการนั้นนะคะทำให้ไม่คล่องตัวที่จะไปทำอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบท่านที่ปรารถนาดีเข้ามานะคะว่าคงจะยากนะคะแล้วก็ให้น้องแยมมี่เนี่ยเขาทำตรงโฟนอินเนี่ยนะคะที่เป็นรายการเด่นที่เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆให้พี่น้องสามารถจะโทรเข้าไปพูดคุยได้ดิฉันว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมและซึ่งถ้าโดยส่วนตัวดิฉันก็จะไม่มีกำลังไปทำเรื่องโฟนอินนะคะก็ขอให้เรื่องโฟนอินก็ขอให้พี่น้องไปทางป้าหนิงหรือว่าแยมมี่นะคะก็ลงล็อกแล้วแหละนะคะพี่น้องอย่าไปว่าคนนั้นต้องทำเหมือนแบบคนนี้อะไร คือดิฉันเนี่ยหาที่ลงตัวแล้ว1คือเราอยากอ่านด้วย2เราได้อ่านแล้วแบ่งปันนะคะแล้วก็มีพี่น้องเราผู้เป็นผู้พิการทางสายตานะคะท่านก็จะได้โอกาสนี้ด้วยนะคะเราแบบดิฉันนี่ก็โลภมากแล้วนะทำทีเดียวเนี่ยก็หวังตั้ง 3-4 ประโยชน์ทีเดียวนะรอบเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นก็คงจะลงตัวที่ตรงนี้นะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่ามาเคลียร์กันแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่ท่านช่วยให้คำแนะนำมานะคะก็ลองไปคิดกันต่อแล้วกันนะคะว่าท่านจะช่วยไปต่อยอดให้มันเกิดความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะค่ะก็ไม่ได้เปิดเพลงของพักมาหลายวันแล้วนะฮะก็ขอเปิดเพลงของพักหน่อยกันนะคะคิดถึงเหลือเกินเอาละค่ะพี่น้องค่ะพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นรายการโอ้พรุ่งนี้นะคะวันพุธเวลาประเทศไทยก็เป็นเข็มทิศประเทศไทยไม่น่าจะมีนะคะยังไม่ได้เช็คว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้เจอกันไหมสำหรับคลื่นภาษานะคะถ้าพร้อมก็จะมาเจอกันในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ช่วงบ่ายๆนะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็ถ้าไม่เช่นนั้นก็เป็นวันพฤหัสนะคะในตามเวลาประเทศไทยแล้วก็วันศุกร์น่าจะเป็นวันศุกร์ประมาณ4 ทุ่มนะคะก็จะพบกับคุณจัญญายิ้มประเสริฐจะมาพูดคุยกับเราจะมาประมวลข่าวเด่นประจำปี2016เอ๊ะปีแรก2017นะคะ
แล้วก็จะมองไปข้างหน้าด้วยละมั้งนะคะว่า2018เนี่ยพี่น้องเราจะไปต่อกันยังไงได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวมาฟังคุณจัญญายิ้มประเสริฐในวันศุกร์นะน่าจะประมาณ4ทุ่มนะคะรูปแบบก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวคุยกันดูนะคะน่าจะได้คุยกันทาง YouTube นี่แหละนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะสำหรับรายการต้องห้ามต้องอ่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะปรากฏเป็นจริง